กาญจนบุรีเกษตรกรชาวนาตำบลบางศาลาขอบคุณผู้บริหารบริษัทสยามครับอุตสาหกรรมจำกัดนำเงินจำนวน2ล้านบาทเศษมอบแก่เกษตรกรชาวนาตำบลบางศาลาตามขั้นตอนที่เกษตรกรชาวนาร้องขอความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกรณีเกษตรกรชาวนาในตำบลบางศาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน27รายได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอท่าม่วงเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากทางบริษัทสยามครับอุตสาหกรรมจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้ง27รายจะได้รายละ 5,000 บาทมากน้อยตามพื้นที่แต่ละรายโดยนาปลูกข้าวแล้วยืนต้นตายเสียหายไปประมาณ400ไร่เกษตรกรชาวนาบางรายบอกว่าได้ไปยังไม่เพียงพอไปใช้หนี้ค่ายากับปุ๋ยเลยชาวนาบอกว่าการทำการเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าม่วงทางบริษัทสยามครับอุตสาหกรรมจำกัดได้นำเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวนาจำนวน27รายยอดเงินกว่า1ล้าน2แสนบาทเพื่อมอบให้กับเกษตรกรชาวนาโดยมีนายธรัตน์เหลืองสะอาดในอำเภอท่าม่วงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนกลางในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวนาทั้ง27รายในวงเงินไร่ละ 5,000 บาทตามที่เกษตรกรชาวนาได้ลงชื่อไว้ซึ่งมีพื้นที่เสียหายทั้งสิ้น434ไร่เป็นยอดเงินทั้งสิ้น 2,170,000 บาทสำหรับการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวนาทั้ง27รายในเวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยการชำระด้วยเงินสดกับเกษตรกรชาวนาทั้ง27รายและอีกบางส่วนทางเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและทางบริษัทจะดำเนินการจ่ายให้จนครบทุกรายตามที่ได้นัดหมายกันไว้ถือว่าปัญหาที่ตึงเครียดมาหลายเดือนก่อนหน้านี้ได้คลายและเป็นที่พอใจกับเกษตรกรชาวนาตำบลบางศาลาอำเภอท่าม่วงโดยเกษตรกรบอกขอขอบคุณทางบริษัทสยามครับอุตสาหกรรมจำกัดและจากนี้ไปเราก็ต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินด้วยการปลูกข้าวเช่นเดิมกันต่อไปข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวาลินรายงาน